สวัสดีครับไส้เลื่อนเป็นโรคที่เกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสำหรับสาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้างขอเชิญรับชมครับ 1. ความผิดปกติของผนังช่องท้องที่อ่อนแรงมาตั้งแต่เกิด 2. จากการผ่าตัดทำให้ผนังช่องท้องบริเวณนั้นอ่อนแอ 3.แรงดันในช่องท้องที่มากผิดปกติจากการไอจามหรือยกของหนักส่งผลให้ลำไส้หรือกลุ่มไขมันในช่องท้องเลื่อนออกมาจากตำแหน่งที่เคยอยู่ครับไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของร่างกายเช่นไส้เลื่อนจากตำแหน่งที่เคยผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณหน้าท้องหรือสะดือและไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบหรือถุงอัณฑะซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุดจึงเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไส้เลื่อนเกิดขึ้นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นครับสำหรับไส้เลื่อนที่เกิดกับผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นได้ครับอาการของไส้เลื่อนเริ่มต้นจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆนะครับต้องคอยสังเกตลักษณะภายนอกเช่นมีก้อนเนื้อยื่นออกมาบริเวณที่เคยผ่าตัดหรือบริเวณขาหนีบหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษาจะเริ่มมีอาการจุกและปวดบริเวณที่มีก้อนยื่นออกมาต่อมาจะรู้สึกแน่นท้องและปวดแสบปวดร้อนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนอันตรายต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วนครับโดยสรุปแล้วไส้เลื่อนเป็นภาวะที่ไม่อันตรายหากรีบรักษาแต่เนิ่นๆนะครับไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะเมื่อผนังช่องท้องเกิดการรัดตัวจะทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดหากผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัดโดยเร็วอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อได้ครับหากชอบวิดีโอนี้กดไลค์หรือกดแชร์ไปยังบุคคลที่คุณรักกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆขอบคุณครับ